เมื่อวานนี้จามจอกข่าวของเรานะคะได้พูดถึงประเด็นที่ท่านผบ.ตร.ท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะคะออกมาพูดออกมาแถลงค่ะหลังจากที่มีการควบคุมตัวหรือว่าจับกุมตัวผอ.ก๊อฟนะคะเป็นผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็เป็นโจรปล้นทองที่จังหวัดลพบุรีด้วยทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ท่านบอกว่าถ้ามันมีความคืบหน้าอะไรมากกว่านี้วันนี้จะมีการแถลงข่าวนะคะซึ่งก่อนที่จะไปฟังคำแถลงข่าวหลายคนอาจจะสงสัยว่าเบื้องหลังการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอะไรบ้างวันนี้จามจอข่าวชี้แจงให้ฟังค่ะสำหรับเบื้องหลังการจับกุมครั้งนี้นะคะมีรายงานว่าภายหลังจากการเกิดเหตุปล้นชิงทองในห้างโรบินสันลพบุรีเนี่ยทางพลตำรวจตรีจิรภพนะคะภูริเดชเป็นผู้บังคับการกองปราบปรามได้มีการสั่งการให้นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองปราบค่ะลงพื้นที่สืบสวนสอบสวนแกะรอยผู้ต้องหารายนี้แล้วก็มีการได้รับแจ้งนะคะเบาะแสจากพลเมืองดีว่าคนร้ายเนี่ยน่าที่น่าจะเป็นคนก่อเหตุดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นนายประสิทธิชัยเขาแก้วหรือผอ.ก๊อฟนะคะที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะผอ.ก๊อฟเนี่ยอายุประมาณ39ปีค่ะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโพชัยสิงห์บุรีเมื่อตรวจสอบก็พบว่ามีหลักฐานหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องราวของอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุมีการเกี่ยวพันกับนายประสิทธิชัยพร้อมกับมีหลักฐานอื่นๆนะคะที่เชื่อมโยงว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุก็เลยมีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเพื่อขอหมายจับจากศาลอาญาจนกระทั่งค่ำของวันที่21มกราคมที่ผ่านมาศาลได้อนุมัติออกหมายจับนายประสิทธิชัยเขาแก้วค่ะเมื่อทราบตัวผู้ก่อเหตุแน่ชัดนะคะประกอบกับสารออกหมายจับแล้วท่านพลตำรวจตรีจิรภพก็เลยมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ชื่อว่าหนุมานกองปราบนะคะตามแกะรอยจนทราบที่กบดานของผู้ต้องหารายนี้แล้วก็ทราบว่ามีบ้านพักอยู่ที่พื้นที่จังหวัดลพบุรีค่ะแล้วก็จะมีกำหนดการขับรถเดินทางไปสอนหนังสือที่โรงเรียนโพชัยสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีในช่วงเช้าของวันที่22ก็คือเมื่อวานนี้นะคะหน่วยหนุมานจึงจัดกำลังพร้อมกับยุทธปกรณ์ครบมือเฝ้าสังเกตการค่ะจนกระทั่งเห็นนายประสิทธิชัยกำลังขับรถยนต์ยี่ห้อ BMW รุ่นซีรีส์5สีดำหมายเลขทะเบียนก็คือ7กไก่นเน493กรุงเทพมหานครก็เลยมีการขับรถสะกดรอยตามนายประสิทธิชัยไปจนถึงบริเวณทางหลวงเส้น311ก็คือตำบลท่าวุ้งอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีค่ะก็เลยมีการแสดงตัวพร้อมอาวุธหนักครบมือบุกจู่โจมชาร์จจับกุมนายประสิทธิชัยนะคะโดยระหว่างที่เข้าจับกุมเนี่ยไม่ได้มีท่าทีขัดขืนหรือว่าต่อสู้เจ้าหน้าที่เพราะอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าตั้งตัวไม่ติดทางนี้เนี่ยจากการตรวจค้นนะคะภายในรถไม่พบอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุชิงปล้นทองที่ลพบุรีแต่พบกระสุนปืนขนาด9มม.นะคะซึ่งเป็นขนาดเดียวกันกับที่ก่อเหตุในห้างโรบินสันลพบุรีซึ่งมีภายในรถเนี่ยจำนวนหลายนัดอยู่เหมือนกันก็เลยทำการยึดไว้เป็นหลักฐานจากนั้นก็มีการควบคุมตัวไปยังสถานีตำรวจท่องเที่ยวลพบุรีเพื่อสอบสวนอย่างที่เราเห็นในข่าวเมื่อวานนี้จากการสอบสวนนายประสิทธิชัยนะคะให้การรับสารภาพว่าตนเองเป็นคนก่อเหตุแต่เพียงผู้เดียวนอกจากตนนอกจากนี้เนี่ยตนเองก็ยังรู้ดีว่าหลังก่อเหตุจะถูกตำรวจตามจับกุมตัวได้แน่นอนอยู่แล้วส่วนอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยเป็นปืนยี่ห้อ CZ นะคะรุ่น SP01ซึ่งปืนอันนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นของคุณพ่อของเขาที่เป็นอดีตตำรวจด้วยหลังจากก่อเหตุเสร็จนะคะก็นำปืนไปคืนคุณพ่อเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาส่วนรถมอเตอร์ไซค์ฮอนโตโยต้าไม่ใช่ Honda Fino ไม่ใช่ Yamaha Fino นะคะเป็นการเล่นมุกนิดหน่อย Yamaha Fino ค่ะสีแดงรุ่นปี2008เป็นรถจักรยานยนต์ของพ่อตาของเขาซึ่งตนเองเนี่ยก็ยืมมาเพื่อใช้ในการก่อเหตุครั้งนี้ด้วยเช่นกันแล้วก็ขณะนี้รถมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวก็เอาไปคืนกับพ่อตาแล้วนะคะสำหรับเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุนายประสิทธิชัยบอกว่าได้นำไปทิ้งไว้ที่ป่าหญ้าข้างทางใกล้กับซอยโยธาธิการลพบุรีในอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะคะก็เลยนำพาตัวเนี่ยไปชี้จุดว่าเอาไปทิ้งไว้ตรงไหนก่อนเจ้าหน้าที่จะไปพบเจอเสื้อผ้าของกลางอยู่จริงๆประกอบด้วยเสื้อแล้วก็กางเกงนะคะ
และขณะเดียวกันทางด้านของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ก็ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำลงพื้นที่ค่ะเพื่องมหาทองคำที่เป็นของกลางที่ปล้นมาบริเวณแม่น้ำใต้สะพานบางระจันนะคะอำเภอเมืองสิงห์บุรีเนื่องจากว่านายประสิทธิชัยเนี่ยมีการอ้างนะคะว่าหลังจากชิงทองแล้วเนี่ยได้นำทองดังกล่าวมาโยนทิ้งน้ำที่บริเวณนี้แต่สุดท้ายกระทั่งตั้งแต่บ่ายจนถึงเย็นเจ้าหน้าที่งมเท่าไหร่ก็ยังหาไม่เจอค่ะซึ่งช่วงดึกที่ผ่านมาก็คือเมื่อคืนนี้นะคะมีรายงานบอกว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่นายประสิทธิชัยหรือว่าผอ.ก๊อฟก็ได้ไปพบทองคำของกลางค่ะโดยทำการซุกซ่อนอยู่ใต้หลังคาโรงรถซึ่งเป็นที่เดียวกับที่พบปืนเลยแล้วก็เรามีคลิปบางส่วนบางช่วงบางตอนมาให้ชมในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ไปค้นหาทองคำของกลางค่ะได้มาทั้งหมด31เส้นแล้วก็คุณตำรวจบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วว่ามันมีในที่เกิดเหตุตกอีก1เส้นรวมทั้งสิ้น32เส้นครบแล้วก็มีการนำทองของกลางเนี่ยไปใส่ไว้ในถุงเท้าสีดำนะคะแล้วก็ไปซ่อนไว้ตรงเหล็กที่มีช่องนอกจากจะซ่อนแล้วยังเอาฟางไปอุดรูไว้ด้วยก็ถือว่าเป็นการซ่อนที่สุดๆไปเลยนะคะสำหรับผอ.ก๊อฟติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า